ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดนครสวรรค์เขาได้มีการจัดโครงการพัฒนากาลังคนรู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในกิจกรรมพัฒนาคนเป็นการอัพสกิลด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าค่ะ เควิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์นะคะนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากําลังคนรู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในกิจกรรมพัฒนากําลังคนค่ะเป็นการอัพสกิลด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าโดยมีนายนัฐ,ฐกิจรัฐ,ฐศิิน โคินนะคะพลังงานจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยผู้อํานวยการวิทยาลายัยเทคนินนคนครสวรรค์คณะวิทยาการคณาจารย์เจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ที่เข้าร่วมอบรมและก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยโครงการดังกล่าวครับเป็นการพัฒนาพลังงานทดแทนและก็โครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับโดยจังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนากําลังคนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศการจัดก,การแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาเพิ่มทักษะหรือว่า upskill ครับ กำลังคนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าพัฒนายกระดับทักษะที่มีให้ดีกว่าเดิมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะให้ทันต่อการเปลี่ยนอาชีพอย่างแท้จริงครับแล้วก็เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทักษะเพื่อนำไปใช้ในอนาคตมีระยะเวลาการอบรมกิจกรรมนะครับเป็นจำนวน10วันด้วยกันมีผู้เข้าร่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับจำนวน116คน ประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาช่างประชาชนนอกจากนี้นะครับผู้เข้าร่วมยังได้รับการฝึกปฏิบัติจากวิทยากรตลอดการจัดอบรมอีกด้วยละครับ